สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จันเจ้าเมืองช้างพาทุกคนมาอยู่ที่ปาปลูกาพิกัดตั้งอยู่ที่ถนนสุรินทร์ลำชีค่ะเข้าเมืองเลยสำนักงานสรรพากรไป100เมตรค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จ้าที่นี่นะคะคาเฟ่แนวธรรมชาติแคมปิ้งบรรยากาศร่มรื่นมีต้นยางนาสวยงามลำต้นตรงมากเลยนะคะทุกคนเจ้าของร้านไอเดียดีได้ปลูกต้นยางนา3ไร่จำนวน200ต้นเป็นเวลา10ปีนะคะทุกคนต้นสูงใหญ่กว่า20เมตรเป็นหลังคาบังแดดให้ร่มเงาบรรยากาศสดชื่นลมเย็นสบายจะนั่งในโซนธรรมชาติหรือจะนั่งในโซนห้องแอร์ก็มีนะคะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มรสชาติอร่อยจ้าบรรยากาศดีไม่แพ้เขาใหญ่เลยนะกลางคืนอยากนั่งชิลๆมีดนตรีสดให้ฟังด้วยหนาวนี้ฟินกับอาหารเครื่องดื่มดนตรีและบรรยากาศเลยจ้าบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นยางนาลมพัดเย็นสบายสบายนะคะทุกคนมันฟินจริงๆนะขอบอกระหว่างรออาหารและเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศกันจ้าแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือถ่ายรูปนั่นเองเดี๋ยวเราจะขอไปถ่ายรูปกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนชมบรรยากาศรอบๆด้วยจ้ามากันเลยค่ะที่นี่คือบรรยากาศณป่าปลูกบรรยากาศมันดีจริงๆนะคะทุกคนถ่ายรูปเพลินสนุกสนานกันเลยนะคะเครื่องดื่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชิมกันค่ะนี่ค่ะชาเขียวแล้วก็กาแฟค่ะทุกคนเราได้มาแล้วเราก็ทำการชิมไปเลยค่ะหยิบอาวุธอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเราก็จะพาทุกคนชิมชาเขียวกันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่ารสชาติของชาเขียวที่สั่งมานะคะอร่อยหอมกลมกล่อมเข้มข้นจริงๆนะคะอย่าลืมมาชิมเมนูนี้นะคะอร่อยจนวางไม่ลงเลยนะคะทุกคนเก็บทุกหยดน้ำนะคะทุกคนฟินมากๆจ้าสำหรับอาหารนะคะเราก็สั่งง่ายๆนะคะกะเพราหมูกรอบและกะเพราหมูชิ้นนะคะที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือส้มตำมันต้องมีนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะเราก็ไม่รอช้านะคะลงมือปฏิบัติกันได้เลยค่ะกินเข้าไปให้สุดไม่หยุดแม้เธอว่าอ้วนสำหรับรสชาติของอาหารนะคะก็ถือว่าอร่อยค่ะทุกคนอร่อยถือว่าใช้ได้เลยกันเลยนะคะดูจากตัวแล้วคงกินไม่เหลือเลยนะคะทุกคนอิ่มน้ำสำราญแล้วเราก็จะพาทุกคนมาอยู่ข้างด้านหน้านะคะด้านหน้าของร้านตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งนะคะเป็นสวนหย่อมสำหรับท่านใดที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติแคมปิ้งนะคะก็อย่าลืมแวะมาได้นะคะที่นี่ป่าปลูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะจันเจ้าเมืองช้างก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนรับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จันเจ้าสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้ทั้งอิ่มท้องได้ทั้งรูปภาพสวยๆแนวธรรมชาติธรรมชาตินะคะเราก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ